ืองเลยได้ข่าวว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่อยู่หน้าปากซอยงั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมดูดีกว่าว่าจะอร่อยหรือเปล่าไปเลยดูซิจะอร่อยหรือเปล่าเปิดแล้วจ้าร้านเจมุกอาหารตามสั่งทำเองกินเองไม่มีลูกค้าไม่ใช่จ้ะรอเล่นเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนดีกว่าโอเคโอ้ยถึงแล้วร้านเจมุกสวัสดีค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะเชิญนั่งก่อนค่ะเจ๊คะมีอะไรกินบ้างคะขอดูเมนูหน่อยค่ะรอสักครู่นะคะนี่ค่ะเมนูงั้นขออ่านเมนูก่อนเลยกันนะคะได้เลยค่ะผัดเส้นหมี่ผัดกรอบกรอบผัดทะเลมั่วซ่าผัดชาชาชามีแต่เมนูแปลกๆทั้งนั้นเลยว่าแต่คุณลูกค้าจะสั่งอะไรดีคะเนี่ยงั้นหนูขอเอาเป็นเมนูผัดเส้นหมี่กันนะคะได้จ้ารอสักครู่นะคะแล้วเมนูผัดเส้นหมี่ใส่อะไรบ้างคะแม่คะก็ใส่หมี่กับใส่เส้นไงจ๊ะอ๋อเหรอคะแปลกจังเมนูนี้เสร็จพอดีเลยเดี๋ยวใส่จานก่อนโอเคไม่เป็นไรเชื้อโรคยังไม่เห็นกินได้อยู่แม่คะคะแล้วมันจะไม่สกปรกหรอคะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้ะยังไม่ถึง5วิเชื้อโรคยังไม่เห็นงั้นหนูกินเลยนะคะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยทั้งสองเลยเป็นไงล่ะอร่อยละสิฝีมือเจมุกเจ๊คะพอดีดีคอนะคะขอน้ำหน่อยได้ไหมคะค่ะอันนี้น้ำเย็นไหมคะเจ๊ในกระเป๋าเราก็ยังไม่มีถึง300เลยเนี่ยจะทำไงดีล่ะเราเจ๊คะรับบัตรเครดิตไหมคะไม่จ้าเจ๊รับแต่เงินสดทำไงดีล่ะเราอ๋อคิดออกแล้วจะแกล้งสั่งอาหารอีกอย่างนึงแล้วก็ขอตัวเข้านะแล้วก็วิ่งหนีไปเลยว่าไงจ๊ะจะให้ติ๊บเจ๊ก็ได้นะเจ๊คะขอสั่งอาหารอีกอย่างนึงได้ไหมคะพอดีจะเอาไปฝากคนที่บ้านนะคะได้จ้ะว่าแต่จะเอาเมนูอะไรจ๊ะงั้นขอสั่งเป็นเมนูนี้แล้วกันนะคะผัดทะเลมั่วซ่าค่ะจ้ารับหนึ่งนะจ๊ะจึ๊ดอย่างแรกต้องใส่ปลาหมึกผัดทะเลมั่วซ่าต้องใส่พริกด้วยพริกใส่ไป2เม็ดแล้วก็ผัดเลยเข้าทางแล้วอย่างนี้ทำตามแผนเลยดีกว่าเจ๊คะขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูปวดชิงช่องนะคะได้เลยจ้ะเชิญด้านนู้นเลยขอบคุณค่ะเจ๊ทำไปห้องน้ำก่อนดีกว่าจะได้ไม่สงสัยแล้วนะคะกลับแล้ว
ครสั้นหันษาเรื่องแม่ค้าจอมโหดกับลูกค้าจอมเบี้ยวนะคะถ้าคนไหนนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด